กลางวันเป็นอัยการแต่กลางคืนกลับกลายเป็นปีศาจมักลงมือกับนักศึกษาหญิงเป้าหมายครั้งนี้คือภรรยาผู้นำเขาสวมถุงมือและเปิดช่องแช่แข็งอย่างชำนาญแล้วกล่อมเธอไม่ให้เป็นลมสุดท้ายเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเขาต้องการทรมานผู้หญิงคนนี้ให้ตายเสียงกรีดร้องดังลั่นห้องเขาดึงฟันออกมาทีละซี่และรวบรวมเข้าด้วยกันหยดเลือดหยดทีละหยดอย่างไรก็ตามบนหน้าเขามีเพียงรอยยิ้มที่พึงพอใจหลังจากทรมานเธอเขาก็ขังเธอไว้ในช่องแช่แข็งปรับอุณหภูมิโดยตรงลงไปที่ลบ40องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำความสะอาดร่องรอยที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุในฐานะอัยการเขารู้วิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างหมดจดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ทิ้งหลักฐานใดๆไว้เขาส่องกระจกจัดเสื้อผ้าจนถึงเช้าถึงออกมาอย่างสบายใจภรรยาหัวหน้าที่ถูกจับสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ในโรงพักกูทักส่งคนไปที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามและได้รับข่าวร้ายมาแค่เห็นเด็กชี้มาแต่ไกลแล้วพูดว่าคุณลุงที่น่ากลัวอยู่ตรงนั้นกูทักมองไปทางนิ้วของเด็กชายชายลึกลับคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์เขามองใกล้ๆแล้วพบว่าเป็นอัยการแทซูเขารีบใช้ร่างกายของเขาเพื่อปกปิดเด็กชายอย่าพูดเรื่องนี้กับใครเมื่อมาถึงสถานีพวกเขาก็ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแทซูทันทีเนื้อหาที่แสดงมาจากตอนเป็นอัยการภายใน10ปีรอบตัวเขามี6คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่เพราะว่าเวลาของคดีไม่เหมือนกันการจัดการก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจึงสรุปเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไม่ได้ยิ่งกว่านั้นตำรวจพบเพียง4ศพกูทักคิดมาสักพักก็นึกออกถ้าจะฆ่าใครที่ทำลายหลักฐานอันเป็นประโยชน์แบบนี้ถ้าอย่างนั้นคุณต้องมีอะไรที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งพบศพ4ศพที่เคยทิ้งก่อนหน้านี้ถูกพบเกลื่อนที่ชายหาดเลยเดาว่าเครื่องมือนั้นคงเป็นเรือกูทักพบแฮกเกอร์คนสุดท้ายที่พบในบริเวณทะเลที่ฝังศพไว้มีเรือที่น่าสงสัยอยู่ลำหนึ่งเขาระบุเป้าหมายได้ทันทีแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บนเรือกูทักและตำรวจคนอื่นๆเข้าไปข้างในแล้วเจอตู้แช่ที่น่าสงสัยตู้หนึ่งหลังจากพังล็อกและเปิดฝาออกภาพข้างในทำให้ทั้งสองตกใจภรรยาที่หายตัวไปของหัวหน้ากำลังนอนอยู่ที่นี่ฟันของเธอถูกถอนออกและเธอถูกแช่แข็งจนตายบวกกับคำพูดของเด็กคนเมื่อวานไม่ต้องเดาก็รู้ว่าอัยการแทซูเป็นคนฆ่าแต่ไม่นานเหตุการณ์ก็เคลียร์ยิ่งกว่านั้นจากคำพูดของเด็กคนนี้ไม่สามารถกล่าวหาแทซูได้เลยหากเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ทำตามกฎอย่างกูทักเพราะไม่อยากให้ชายคนนี้ลอยนวลนอกกฎหมายเขาคิดวิธีตัดสินใช้เอาความเลวสู้ความเลวและใช้ความรุนแรงต่อความรุนแรงเสร็จแล้วเขาก็ไปยังที่เกิดเหตุและทาเลือดที่โต๊ะและตอนนี้แทซูเพิ่งออกจากสถานีตำรวจตอนจะขึ้นรถก็เจอเพื่อนกูทักเราพบเบาะแสแล้วคืออะไรรีบพูดมาสิมีเลือดติดอยู่แทซูบังเอิญได้ยินเข้ากลัวว่าเรื่องที่ตนฆ่าภรรยาของหัวหน้าจะถูกจับได้เลยรีบไปที่เกิดเหตุหลังเห็นกูทักออกไปเขาก็รีบไปหาหลักฐานแน่นอนพบว่าใต้โต๊ะว่ามีหลักฐานว่ากูทักตั้งใจสร้างไว้ตอนที่เขาพยายามจะลบคราบเลือดนั่นจากนั้นกูทักก็ปรากฏตัวพร้อมกับโทรศัพท์ของเขาแถมยังถ่ายภาพตรงหน้าด้วยเพราะตอนนั้นเพื่อนเขาไม่ได้บอกสถานที่เกิดเหตุเลยมีแค่นักฆ่าเท่านั้นที่รู้ตำแหน่งที่นี่เมื่อเห็นว่าเขาถูกจับได้แทซูก็วิ่งหนีไปทันทีไล่ตามกันสักพักทั้งสองคนมาบ้านร้างไม่พูดกันยืดยาวสู้กันทันทีกูทักใช้เท้าเตะแขนของเขาแต่ไม่มีเจตนาช่วยแค่ถามอย่างเย็นชาว่าสุดท้ายแล้วเขาฆ่าไปกี่คนเมื่อเห็นว่าแทซูยังไม่ยอมบอกความจริงเขาก็ปล่อยขาออกแทซูตกลงไปนอนอาบเลือดตัวเองตอนนี้กูทักเผยรอยยิ้มที่ไร้กะวันรุ่งขึ้นกูทักแถลงการกับนักกล่าวในเวลาเดียวกันก็โชว์ฟันที่ถูกสะสมไว้มากมายสุดท้ายก็บอกความผิดทั้งหมดที่แทซูทำถึงกับบอกว่าแทซูยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกคนคิดว่ามันจบแล้วก็มีอย่างอื่นปรากฏขึ้นได้โปรดช่วยฉันด้วยพ่อแม่ของฉันถูกฆ่าตายทั้งคู่กูทักไปที่เกิดเหตุทันทีและพบว่าหญิงสาวเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บนเตียงก่อนนอนก็กินยานอนหลับและสามีอยู่ในห้องหนังสือที่มีหูฟังอยู่ทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงในห้องของกันและกันนี่เป็นการพิสูจน์ว่าฆาตกรรู้ถึงนิสัยของอยู่ดีผ่านกล้องก็พบว่ามีแต่มิยองลูกสาวของพวกเขาเท่านั้นที่เข้าห้องพวกเขาในเวลาเดียวกัน3นาทีต่อมาได้โทรแจ้งตำรวจระหว่างสอบปากคำมิยองก็ปวดใจมากยังบอกอีกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพ่อแม่กูทักในห้องสังเกตการรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติดังนั้นเขาจึงปิดเสียงและดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็หยิบเอกสารของมิยองเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกกับเธอตอนอายุ19เขาเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงโซเพื่อเรียนจิตวิทยาอายุ20ไปอเมริกาเพื่อเรียนต่ออายุ22ปีได้รับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนแต่กลับมาบ้านก็ทำงานเป็นนักกล่าวโซเชียลนอกจากนี้เมื่อเขาปิดเสียงที่ตรวจพบในสายตามิยองไม่ได้มีความรู้สึกอะไรดังนั้นถ้าเราแยกแยะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดออกสิ่งที่อาจเป็นไปได้คือมิยองเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเธอเรื่องที่ทำให้ตกใจได้เกิดขึ้นแล้วมิยองไม่สามารถโต้งกูทักกลับคุณลองเพื่อจับฉันดูสิ
ฉันกำลังรอคุณอยู่ตำรวจไม่พบอาวุธสังหารใดๆในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกล่าวหามิยองยังไงซะผู้หญิงที่อ่อนแอเช่นนี้สามารถฆ่าใครได้ในเวลาแค่3นาทีเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความสะอาดหลักฐานเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานกูทักทำได้แค่ปล่อยมิยองไปก่อนแล้วตามเธอไปในที่ที่เธออยู่พบว่ามิยองได้รับกล่องของขวัญลึกลับข้างในเป็นเท่าของสุนัขมิยองชวนกูทักไปกับเธอเพื่อความชัดเจนและชอบธรรมในการสอบสวนพอเข้าห้องก็เห็นแต่ใบรางวัลเยอะแยะแล้วเขาก็บอกว่าอาวุธสังหารต้องอยู่ในนี้โลกนี้ไม่มีคดีไหนที่สมบูรณ์แบบมิยองบอกว่าจะเขาจะไม่มีวันพบอาวุธสังหารอยู่ที่ไหนกูทักมาถึงสถานีและเริ่มจัดเรียงคดีใหม่คิดให้ดีว่าเขาพลาดเบาะแสสำคัญอะไรไปหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อดูผลรู้ว่าอาวุธน่าจะเป็นค้อนแถมยังอยากฆ่าหมาตัวนั้นด้วยต้องใช้ยากล่อมประสาทเช่นนั้นเขาเลยขอรายงานเรื่องศพน้องหมานิติเวชแจ้งว่าเผาศพไปแล้วมีเพียงศพของเหยื่อทั้งสองเท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ฟังมาถึงนี้กูทักก็เข้าใจทันทีมิยองตอนทำความสะอาดฉากเธอนำอาวุธเข้าไปในเสื้อผ้าที่สวมใส่ในขณะเกิดอาชญากรรมและยัดเข้าไปในร่างกายของสุนัขทั้งหมดดังนั้นการเผาศพของสุนัขจึงทำลายหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเธอตำรวจจึงหาอาวุธสังหารไม่พบกูทักไปที่บ้านของมิยองทันทีเพื่อตรวจสอบตอนนี้เขาจำรหัสผ่านที่มิยองกดเพื่อเข้าบ้านได้แน่นอนว่าเปิดประตูได้จริงๆกูทักเอาขี้เถ้าออกมาแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มียองอยู่ในลิฟต์กูทักซ่อนอยู่ข้างๆแล้วเรียกชื่อเธอแล้วหันหลังเข้าไปในลิฟต์มียองเข้าไปในบ้านทันทีเพื่อไปหยิบมีดและไล่ตามไปสองคนเจอกันที่สะพานกูทักหยิบโถขี้เถ้าเทใส่มือพอเห็นชื่อข้างในก็ตกใจเขาบีบคอหญิงสาวถามเธอว่ากาชื่อนั้นมาจากไหนมิยองบอกว่าพอตื่นมาก็มีของอยู่ในมือแล้วแถมยังไม่มีความทรงจำในอดีตอีกด้วยกูทักรวบผมของมิยองกลับไปที่สถานีเพื่อขอตรวจ DNA จากเจ้าหน้าที่ใครจะคิดว่าหลังจากได้ผลลัพธ์แล้วเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจาก DNA ที่แสดงมิยองเสียชีวิตเมื่อ30ปีที่แล้วกูทักเอาหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ตายแล้วและพาเธอไปที่หลุมศพของตัวเองตอนนี้มิยองเพิ่งรู้ว่าคนบนรูปคือตัวเธอเองแถมยังมีแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วยเธอสับสนมากเธอตายไปเมื่อ30ปีก่อนจริงๆหรือปรากฏว่าตามข้อมูลที่ตำรวจให้มามิยองและแม่ของเธอถูกใครบางคนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเมื่อ30ปีที่แล้วฆาตกรคือชายชื่ออุนชอนแต่ในที่เกิดเหตุในปีนั้นพบเพียงศพแม่ของมิยองโดยไม่เคยพบร่างของเธอนั่นเป็นเหตุผลที่กูทักยังไม่เชื่อว่าอุนชอนเป็นฆาตกรฆาตกรน่าจะเป็นปีศาจที่เชี่ยวชาญการฆ่านักเรียนหญิงชื่อแทซูขณะที่ไล่ตามเขาเมื่อคืนนี้กูทักมักถามถึงความจริงของเหตุการณ์ในปีนั้นเป็นแกที่ฆ่ามิยองหรือเปล่าฉันไม่ได้ฆ่าเธอเธอหนีไปแล้วจริงๆฉันไม่ได้โกหกคุณหลังจากได้ยินคำพูดของเขากูทักก็มีความคิดที่ต่างออกไปในทันทีถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเขาเป็นคนที่ฆ่าแม่ของมิยองเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ใช่หรือมิยองฉวยโอกาสหนีไปแต่กูทักยังไม่เชื่อเพราะเมื่อวานตอนตำรวจรื้อบ้านเจอกล่องปริศนากล่องหนึ่งด้านในมีบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด32ใบเหมือนจำนวนฟันที่ตำรวจเก็บครั้งที่แล้วปรากฏทุกครั้งที่แทซูก่ออาชญากรรมเขาจะเก็บบัตรประจำตัวและฟันของเหยื่อไปเก็บเป็นถ้วยรางวัลซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวของมิยองด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่กูทักคิดเสมอว่ามิยองถูกแทซูฆ่าแต่พอเมื่อวานเห็นชื่อในโกรธก็เกิดความสงสัยขึ้นทันทียังไงก็ตามปีนั้นยังหาร่างของมิยองไม่เจอเหตุนั้นเขาเลยเอาเส้นผมของมิยองไปตรวจ DNA ตอนนี้เพิ่งยืนยันว่าผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าคือมิยองปรากฏว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุตอนนี้มิยองได้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดของเธอไปแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวกับอดีตเธอเห็นเอกสารที่พิสูจน์การเสียชีวิตของเธอพร้อมกับผลการตรวจ DNA ก็เลยอดไม่ได้ที่จะยอมรับความจริงนี้เธอจึงตัดสินใจสอบสวนการตายของเธอเองแต่ปัญหาคือในปีนั้นตำรวจได้ประกาศตัวผู้ร้ายตัวจริงว่าเป็นอุนชอนแต่กูทักบอกว่าฆาตกรคือแทซูอย่างไรก็ตามตอนนี้แทซูได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหมดสติดังนั้นเธอจึงต้องจัดการกับอุนชอนก่อนมิยองจึงคิดแผนบ้าๆขึ้นมาอย่างแรกเธอปลอมตัวเข้าไปในโรงอาหารของเรือนจำในตอนที่มีแข่งทำอาหารให้นักโทษขั้นตอนที่2เธอปลอมตัวเป็นสายลับเพื่อเข้าหาเป้าหมายนั้นก็คืออุนชอนช่วยโอกาสตอนที่เขาไม่เห็นใส่ยาลงในน้ำอุนชอนไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งเอาอาหารเข้าปากและชิมอู่ไม่กี่นาทีต่อมาพิษก็ออกฤทธิ์อุนชอนถูกตำรวจนำตัวไปที่ห้องพยาบาลในเรือนจำก้าวที่3มิยองวางยาสลบให้หมอในที่สุดก็ได้มีโอกาสคุยกับอุนชอนแบบส่วนตัวตอนนี้เธอกำลังมองที่อุนชอนด้วยดวงตาที่น่ากลัวแค่ประโยคเดียวทำให้อุนชอนงงมากฉันได้ยินมาว่าคุณฆ่าฉันใช่ไหมตอนนี้ฉันเลยมาตามหาคุณไงฉันไม่ใช่ฆาตกรคนร้ายคือแทซูฉันคือผู้ถูกใส่ร้ายฉันถูกใส่ร้าย
รากฏว่าในปีนั้นระหว่างการสอบสวนของตำรวจได้นำอาวุธสังหารทั้งหมดมาไว้ในบ้านของเขาและโยนความผิดมาให้เขาว่าเป็นฆาตกรแน่นอนว่ามิยองจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาเธอเลยรู้ได้ว่าอุนช่อนกำลังโกหกหรือพูดความจริงเพียงแค่มองดูเสร็จแล้วมิยองก็ให้ยาแก้พิษแก่เขาเพราะอยากยืนยันว่าฆาตกรคือแทซูมิยองในขณะนั้นตัดสินใจบุกไปที่สถานีตำรวจตอนแรกเธอพบป้ายชื่ออื่นของเธอแล้วเอาลายนิ้วมือกูทักออกมาขั้นตอนที่2คือการใช้สถานะของตัวเองในฐานะนักกล่าวแล้วก็ไปที่สถานีเพื่อเป็นข้ออ้างในการสัมภาษณ์คดีเธอเอาลายนิ้วมือเตรียมเปิดประตูห้องเอกสารแล้วเริ่มหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแทซูในที่สุดก็พบบัตรประจำตัวของตัวเองนี่ยืนยันว่าแทซูเป็นคนที่ฆ่าเธอกับแม่เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วมิยองก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดอยู่ในอาการสลบในโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่เตียงของแทซูต่อมาเธอก็โทรหากูทักบอกเขาว่าเธอจะจัดการกับแทซูกูทักบอกว่าแทซูได้รับโทษอย่างสะสมแล้วเลยไม่อยากให้มิยองกลายเป็นฆาตกรทว่ามิยองยังคงหยิบยาบางอย่างออกมาและฉีดให้แทซูกูทักที่กำลังรีบไปโรงพยาบาลตอนนี้พอเปิดประตูห้องก็พบว่ามิยองหายไปแล้วหน้ากากออกซิเจนของแทซูก็ถูกถอดออกด้วยกูทักตอนนี้ไม่รู้ว่ามิยองทำอะไรกับเขาบ้างในตอนที่เขาก้มมองดูใกล้ๆเพื่อดูว่าแทซูยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แล้วกูทักก็ตกใจอย่างมากเขาไม่ได้สังเกตเห็นมิยองที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านต่อมามิยองดึงม่านออกอยากถามว่าทำไมแทซูถึงฆ่าแม่ตัวเองในปีนั้นกูทักใช้โอกาสนั้นกดกริ่งเรียกพยาบาลในที่สุดทั้งสองก็ออกมาข้างนอกเพื่อคุยกันกูทักไม่เข้าใจอะไรเลยถามเธอว่านี่ปรากฏว่าแทซูอยู่ในอาการโคม่ามาโดยตลอดที่เธอฉีดก่อนหน้านี้คือยาย้อนกลับนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ชาในตัวเขาตัวเธอเองไม่มีความตั้งใจที่จะลงมือตอนนี้กูทักพูดด้วยสีหน้าจริงจังกับมิยองตอนนี้เธอได้สูญเสียความทรงจำที่เจ็บปวดจากเมื่อก่อนสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นอกจากนี้แทซูยังเป็นคนที่อันตรายมากยิ่งไม่ควรไปยุ่งกับเขาอาจจะทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายฟังจบมิยองก็หัวเราะเมื่อได้ยินประโยคเหล่านี้และในตอนนี้ที่กูทักกำลังคิดว่ามันจบแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง